สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านต้องมองทางไหนโอเคสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิชาการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึมนะครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณที่ได้มาลองมาเรียนกับเรานะครับขอบคุณครับโอเคครับก็เราจะต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับก็คราวที่แล้วนี่เราค้างไว้ปัญหาก็คือ เรื่องของใบผ่าไทยกราฟนะครับโอเค definition ของมันทวนกันนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าเอาไว้ง่ายให้พอเห็นภาพก็คือมันเป็นกราฟที่คุณสามารถแบ่ง vertex ได้เป็น2กลุ่มนะครับแบ่ง vertex ได้เป็น2กลุ่มนะครับเสร็จแล้วเส้นเชื่อมทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งผ่านระหว่าง vertex 2กลุ่มนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีเส้นเชื่อมแบบนี้คืออย่างนี้จะไม่มีนะครับไม่มีนะครับโอเคไม่มีเส้นเชื่อมแบบนี้นะครับคืออะไรไฟกระพริบเหรอโอเคครับดวงไหนซึ่งก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคเราก็จะไม่มีไฟกระพริบแล้วก็จะไม่มีไฟใช้นะครับโอเคเรามาดู definition ที่ชัดเจนกันนะครับเราจะกล่าวว่านะครับกราฟg เท่ากับ ve นะครับเป็นใบผ่าไทยนะครับถ้าเซต v สามารถ partition นะครับเวลาเราพูดถึงว่า partition เนี่ยคือ เป็นเซต A แล้วก็ B นะครับคือเวลาพูด partition ก็คือต้องแบ่งคำว่าแบ่งเนี่ยแปลว่าอะไรครับpartition ก็คือต้องแบ่งก็คืออย่างแรกคือ A กับ B เนี่ยต้องไม่ต้อง disjoint กันนะครับก็คือ A intersect B เนี่ยเท่ากับเซตว่างนะครับแล้วก็ทุกคนต้องอยู่ใน A หรืออยู่ใน B นะครับคือถ้า A กับ B intersect กันก็คือไม่แบ่งใช่ไหมก็บางคนอยู่ทั้ง2กลุ่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ไม่ครบก็ไม่ใช่ partition นะครับเพราะนั้น A union B เนี่ยจะต้องเท่ากับ V นะครับที่สำหรับทุกA นะครับเส้นเชื่อม UV นะครับที่อยู่ในกราฟนะครับอยู่ใน E เลยนะครับเป็นไปได้2เคสนะครับเคสที่1ก็คือ U อยู่ใน A นะครับแล้วก็ V อยู่ใน B หรือ เคสที่2นะครับ U อยู่ใน B แล้วก็ V อยู่ใน A นะครับห้ามอยู่ข้างเดียวกันนะครับอันนี้คือ definition ของเรานะครับเห็นฮะเราก็จะขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงนะครับอันนี้เป็น definition กราฟเป็นใบผ่าไทยกราฟนะครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับทีนี้เราคราวที่แล้วเราดูวิธีการคือการที่เราบอกว่ามันเป็นใบผ่าไทยถ้าเราสามารถ partition ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจาก definition เนี้ยตรงๆเลยก็คือนะครับคือถ้าเราสามารถสร้าง partition ได้นะครับ partition มาแบบนึงนะครับ1แบบที่ตรงตามเงื่อนไขนะครับอันนี้เรารับประกันเลยแน่นอนว่าเป็นใบผ่าไทยนะครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราสร้างพาร์ติชันมา1แบบแต่มันไม่ตรงตามเงื่อนไขเราบอกได้ไหมฮะว่ามันไม่ใช่ใบผ่าไทยเราบอกไม่ได้เพราะว่าถ้ามันจะไม่ใช่ใบผ่าไทยเนี่ยก็คือทุกๆ partition มันต้องเจ๊งหมดโอเคมั้ยฮะไม่ใช่ว่าเราทํามาแบบนึงแล้วมันไม่ตรงเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นใบผ่าไทยไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับก็คือถ้าสร้าง partition มา1แบบนะครับสร้างเคสที่1นะครับถ้าสร้าง partition 1แบบแล้วไม่ตรงเงื่อนไขนะครับ
เราบอกได้ไหมครับว่าไม่เป็นเราสรุปได้ไหมฮะคำตอบก็คือตรงนี้เนี่ยเรายังสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะโง่ใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่ามันมีวิธีหนึ่งที่เราสามารถเราใช้ในการสร้างบริชั่นก็คือเรารัน breadth first search ใช่ไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าโอเคเลเยอร์คู่อยู่ข้างหนึ่งเลเยอร์คีย์อยู่อีกข้างหนึ่งโอเคไหมฮะคำถามคือถ้ามันไม่ได้ด้วย definition ที่เรามีตอนนี้เราบอกไม่ได้ครับว่ากราฟอ่ะมันไม่ใช่ใบบรรทัดเพราะว่าวิธีบริชั่นเราอาจจะห่วยก็ได้โอเคไหมฮะแต่เดี๋ยววันนี้เราจากที่เราผมมีคลิปเพิ่มเติมหลายคนอาจจะไปดูมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูซึ่งผมก็มีหลักฐานผมไปดูคลิกวิวแม่งอาจจะ5เนี่ยผมก็ดูแค่5คนใครยกมือใครดูแล้วยกมือบ้างยกมือทั้งห้องผมก็รู้เลยอ๋อสงสัยดูด้วยกันโอเคไม่เป็นไร นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะครับผมก็โผล่หน้ามานานแล้วผมก็จะขอลาผู้ชมไว้แค่นี้นะครับแล้วเพราะว่ามันกินที่กระดานนะครับราตรีสวัสดิ์ครับลาก่อนเอ้ยนะครับโอเควิธีสร้างเนี่ยที่เรามีนะครับที่เรามีวิธีสร้างของเราก็คื อวิธีสร้าง partition นะครับ a b ของเราก็คื อ run best first search นะครับจากบาง vertex นะครับแล้วก็ a เท่ากับlayer 0 union layer 2 union layer 4 union ไปเรื่อยlayer 6 union ไปเรื่อยแล้วก็ b เท่ากับ layer 1 union layer 3 union layer 5 union layer 7ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ layer คู่อันนี้เลเยอร์คีย์โอเคทีนี้ถ้า partition นี้ใช้ได้นะครับถ้า partition AB เนี่ยนะครับตรงตามเงื่อนไขเรารู้แน่นอนว่า G เป็นใบปาร์ทไฮกราฟใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าไม่ตรงล่ะถ้าไม่ตรงเราจะบอกได้ไหมถ้า by definition เราบอกไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพยายามมีวิธีบางอย่างครับที่เราจะรับประกันว่าโอเคถ้าใช้ partition แบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราสามารถรับประกันได้ว่าโอเคกราฟมันไม่ใช่ใบปะทายกราฟโอเคไหมฮะซึ่งคอนเซปต์หนึ่งซึ่งเราจะพูดวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้2ครั้งใน2ปัญหาเลยทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของหลักฐานนะครับหลักฐานหลักฐานหรือในบางมุมเนี่ยเขาจะเรียกว่า obstacle นะครับก็คือหลักฐานนี่คือ certificate เนาะ certificate แต่ว่าถ้าในบางมุมเนี่ยเราจะเรียกว่า obstacle เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมเราใช้คำว่า obstacle นะครับ อย่างที่ผมถามคุณคราวที่แล้วเนี่ยมันมีกราฟอะไรบ้างที่เรารู้ว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ใบพาทายกราฟที่ไม่ใช่ใบพาทายแน่ๆมีไหมก็คือตัวอย่างการไม่ใช่ใบทายการก็อาจจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะห้าเหลี่ยมอะไรก็ว่าไปก็คือเป็นออสเราจะเรียกว่าออสเลนส์ไซเคิลออสเลนส์ไซเคิลก็คือถ้าเกิดเรามีออสเลนส์ไซเคิลปั๊บเรารู้แน่นอนเลยว่ามันไม่ใช่ใบพาทายกราฟโอเคไหมฮะจริงๆตรงนี้เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับก็คือเคลมให้ C นะครับเป็นไซเคิลที่มีความยาว M ยาว N นะครับเมื่อ N เป็นคี่นะครับ
ที่มากกว่า1โอเคมั้ยฮะถ้าเป็น1ยังไงก็เป็นไบพาไรกราฟเพราะว่ามันไม่มีเอทอ่ะคือคุณก็แบ่งได้2กลุ่มกลุ่มนึงเป็นตัวมันอีกกลุ่มนึงเป็นเซตว่างไม่มีเอทก็โอเคเนาะแต่ถ้าซึ่ง1เป็นคี่แต่เราอยากให้มันเป็นไบพาไรกราฟเพราะนั้นต้องมากกว่า1นะครับโอเคนะฮะC จะไม่เป็นไบพาไรกราฟจะเป็นไบพาไรอ่ะพรูฟผมเป็นคนชั่วครับคือมันค่อนข้างตรงไปตรงมามันยังไงมันก็ต้องไม่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นนักคณิตศาสตร์เราก็ต้องพิสูจน์ทีนี้วิธีการพิสูจน์มันพิสูจน์ได้หลายแบบคุณจะใช้พีเจียนโฮก็ได้หรือคุณจะแบบค่อยๆไล่เอาก็ได้คือมีไซเคิลคุณก็บอกว่าโอเคเริ่มต้นโหนดหนึ่งอยู่ข้างหนึ่งกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาอะไรเงี้ยเป็นขี้ครั้งสุดท้ายกลับมาที่เดิมต้องมีบังเอทที่มันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้หลายแบบผมจะละไว้จะแอบไปสั่งเป็นการบ้านพร้อมหินนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีไซเคิลที่มีความยาวขี้เนี่ย C จะไม่เป็นใบพาไรกราฟสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับเราจะเรียกว่าโคโรลี่นะครับโคโรลี่ก็คือถ้ากราฟ G นะครับมีไซเคิลที่มีความยาวเป็นขี้ที่มากกว่า1นะครับ G จะไม่เป็นไบพาไรด้วยนะครับข้างบนนี้คือมีแต่ไซเคิลเนาะอาจจะหน้าตาแบบนี้แต่ข้างล่างว่าถ้าคุณมีกราฟ G สักกราฟหนึ่งมันอาจจะไม่เป็นไซเคิลก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในกราฟนั้นน่ะมีไซเคิลความยาวขี้อยู่นะครับขี้บอกว่ามีไซเคิลความยาวขี้อยู่ G จะไม่เป็นไบพาไรกราฟด้วยมันอาจจะมีเอทอื่นๆนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับอาจจะมีเอทเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าในนั้นมีไซเคิลเป็นอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับมีไซเคิลความยาวขี้ G ไม่เป็นไบพาไรกราฟด้วยเพราะว่ายังไงถ้าคุณแบ่งอะไซเคิลที่มันอยู่ในนั้นอะมันก็ต้องมีเอทอยู่ข้างเดียวกันอยู่แล้วนะครับคือคุณไม่มีทางจะแบ่งได้เพราะไซเคิลมันยังไงก็ต้องโดนแบ่งโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นความจริงอย่างนึงที่เรารู้ก็คือแฟกต์ข้อแรกนะครับก็คือโคโรลี่เนี่ยแหละครับคือถ้ากราฟมีไซเคิลความยาวเป็นขี้ G จะไม่เป็นไบพาไรโอเคไหมฮะเวลาเราเห็นประโยคเนี้ยนะครับประโยคเนี้ยในทางถ้าเราเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องอันนี้เป็นประโยคท่าแล้วใช่ป่ะคือถ้ากราฟ G มีไซเคิลจะไม่เป็นไบพาไรกราฟโอเคมั้ยฮะคำถามคืออันนี้เป็นประโยค P implies Q เนาะก็คือไอ้พาร์ทนี้เป็น P ไม่ใช่อันนี้ P อันนี้ Q ใช่ป่ะโอเคมั้ยฮะเรารู้ว่า P ถ้าอันนี้แล้วกลายเป็นอันนี้นะฮะเราควรจะถามกลับไปครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Q เนี่ยมัน imply P ด้วยหรือเปล่าก็คือถ้า G เป็นไบพาไรกราฟจะต้องไม่มีไซเคิลความยาวขี้ด้วยไหมเอ้ยไม่ใช่ถ้า G ไม่เป็นไบพาไรกราฟจะต้องมีไซเคิลอันนี้ด้วยหรือเปล่าโอเคมั้ยฮะหรือมองอีกมุมนึงคือถามว่าถ้า G ไม่มีไซเคิลความยาวเป็นขี้ G จะเป็นไบพาไรหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นโอเคมั้ยฮะอันนี้คำถามที่เราอยากเราอาจจะต้องลองถามดูนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามตอบคำถามพวกนี้ผ่านทางการเอาความจริงนี้ไปใช้นะครับในอัลกอริทึมของเรานะครับคือเรารู้ว่าถ้า G มีไซเคิล G จะไม่เป็นไบพาไรใช่ไหมกลับมาคำถามเราครับกลับมาอันนี้เนาะเรารู้ว่าถ้าเรารันเบรดฟอร์ดเซิร์ชนะครับแล้วผลลัพธ์ตรงตามเงื่อนไข G เป็นไบพาไรกราฟใช่ป่ะถ้าผลลัพธ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขเรายังบอกตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่า G ไม่เป็นไบพาไรโอเคมั้ยฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอาจจะแบ่งโง่โอเคมั้ยฮะเราอาจจะแบ่งโง่ทีนี้ลองมองกลับไปครับเอ้ยถ้าเราอยากจะบอกว่าวิธีการแบ่งของเราอ่ะมันไม่โง่เราต้องพิสูจน์ว่าอะไร
เป้าหมายของเราที่เราจะพิสูจน์คืออันนี้ครับทีโอเรมนะครับให้ AB นะครับเป็น partition ที่ได้จากการแบ่งด้วย Bedford Search นะครับตามที่เราเขียนมานะครับถ้า AB ไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับถ้า AB ไม่ตรงตามเงื่อนไขของใบพาทายข้างบนนะฮะเราจะได้ว่าเราได้ว่า G ไม่เป็นใบพาทายกลางถ้าเราพิสูจน์ทีละเล่มนี้นะครับก็แปลว่าเราเอาเบรฟเฟอร์เซิร์ตมารันใช่ไหมฮะถ้ารันแล้วมันแบ่งได้ก็เป็นใบพาทายอันนี้แน่นอนตาม definition ถ้าแบ่งไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ใบพาทายกราฟไม่ใช่ว่าเราแบ่งห่วยโอเคไหมฮะมันไม่ใช่ใบพาทายเพราะว่ามันเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่โอเคไหมฮะแต่ทีนี้ผมถามคุณนิดนึงเราจะพิสูจน์ทีละเล่มเนี่ยนะครับเรามีเครื่องมืออะไรที่พอจะบอกได้ไหมฮะว่ากราฟอันใดอันหนึ่งไม่เป็นใบพาทายกราฟมีเครื่องมือไหมตอนนี้เรามีความรู้อะไรบ้างที่บอกว่าเอ้ยถ้ามีอย่างเงี้ยกราฟไม่ใช่ใบพาทายแน่ๆมีไหมมีไหมฮะมีความรู้มีความจริงมีอะไรที่จะรู้ไหมมีไหมฮะเรามีอะไรที่เป็นหลักฐานไหมบอกว่าเอ้ยถ้ามีของแบบนี้กราฟจะไม่ใช่ใบพาทายมีไหมฮะนี่ไงอันนี้ป่ะใช่อันนี้ไหมคือถ้าเรารู้ว่ามันในกราฟมีของแบบนี้ใช่ไหมมันจะไม่ใช่ใบพาทายกราฟโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะพิสูจน์ทีละเล่มนี้ทีละเล่มนี้บอกว่ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้ว G ไม่ใช่ใบพาทายกราฟถ้าเราใช้เหตุการณ์นั้นอ่ะมาสร้างเงื่อนไขให้เราได้ว่ากราฟ G มีไซเคิลที่มีความยาวเป็นขี้ใช่ป่ะเราก็จะบอกได้ด้วยว่า G ไม่ใช่ใบพาทายกราฟโอเคไหมฮะซึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่เราทำที่เราใช้นะครับเราคงก็จะพิสูจน์เป้าหมายนะครับเราจะบอกว่าถ้า AB นะครับ fail นะครับเราจะหานะครับ odd lengthไซเคิลใน G โอเคมั้ยฮะนี่คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้โดยไม่บอกใครนะครับโอเคห้ามบอกใครนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าเราทำได้ไหมนะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูบ้างว่าโอเคเรา run breadfirst search ใช่มั้ยฮะ run breadfirst search ได้เลเยอร์ออกมาใช่มั้ย breadfirst search เลเยอร์ของ breadfirst search มันหน้าตาเป็นไงครับlayers l0 l1 l2 ไล่ไปเรื่อยๆเนาะจนถึงสมมุติว่าถึง lk แล้วกันนะครับคุณก็จะมีเลเยอร์อยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะเลเยอร์เป็นแบบนี้เสร็จแล้วคุณบอกว่าโอเคกลุ่มไหนที่จะอยู่ในเซต A บ้างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ใน A ใช่ไหมจึ๊บ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 ไล่ไปขออีกวงแล้วกันเชี่ยเซตที่อยู่ในเซต A ก็คือพวกนี้นะครับอันนี้อยู่ใน A เซตที่อยู่ในเซต B ก็จะเป็นกลุ่มนี้อันนี้ก็อยู่ในเซต B วงนี้ไม่แน่ใจครับมันอยู่ไกลเนาะว่ากันไปโอเคทีนี้มันจะ fail ใช่ไหมฮะ partition AB fail แปลว่าอะไรครับ AB เนี่ยไม่ตรงตามเงื่อนไขใช่ไหมฮะแปลว่าอะไรมีแปลว่าเรามีบางเอทที่เป็นไงครับ
AB ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เราใช้แบ่งใบบรรทัดกราฟแปลว่าเรามีเอทที่เป็นยังไงครับเอทเป็นไงมีเอทมีเอท UV นะครับที่1 U อยู่ใน A ใช่ไหมฮะแล้วก็ V อยู่ใน A หรือ2 U อยู่ใน B แล้วก็ V ก็อยู่ใน B เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหรือนะครับข้อใดข้อ1เนาะใช่ไหมฮะถ้ามีแบบนี้ปุ๊บคุณรู้เลยว่าอ๋อโอเคชิบหายละที่เราแบ่งมามันใช้ไม่ได้โอเคไหมฮะทีนี้เราจะสมมุติว่าเราอยู่ในกรณีที่1เท่านั้นนะครับจะพิจารณาเฉพาะกรณี U อยู่ใน A แล้วก็ V อยู่ใน B ก่อนนะครับอีกกรณีทำเหมือนกันนะครับเนาะทีนี้ถ้า U อยู่ใน A V V อยู่ใน A ด้วยนะครับโทษครับมันเอทมันจะต้องหน้าตาเป็นยังไง U กับ V เราจะรู้อะไรเกี่ยวกับ U กับ V บ้างนะครับสังเกตว่านะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นไบพาราไดกราฟใช่ไหมเอททั้งหมดมันเป็นผลลัพธ์จากเบรดฟอร์ดเสิร์ชใช่ไหมครับเราพิสูจน์คุณสมบัติอะไรเกี่ยวกับเส้นเชื่อมในเบรดฟอร์ดเสิร์ชมาบ้างเส้นเชื่อมมันต้องเป็นไงครับเราทราบว่าในเบรดฟอร์ดเสิร์ชเนี่ยเส้นเชื่อมมันเป็นไงเส้นเชื่อมกลุ่มแรกก็คือวิ่งข้ามระหว่างชั้นแบบนี้เนาะใช่ป่ะถ้ามันไม่ใช่เส้นเชื่อมที่วิ่งข้ามระหว่างชั้นมันจะเป็นไงครับมันข้าม2ชั้นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับถ้ามันข้าม2ชั้นเส้นเชื่อมอย่างนี้มีไหมฮะมีไม่มีเพราะว่าถ้ามันข้ามอย่างนี้ไอ้โหนดนี้มันก็ควรจะลงมาอยู่ที่เลเวล3ใช่ไหมฮะไม่มีเส้นไม่มีเอทแบบนี้นะครับเพราะนั้นเรารู้ว่าเส้นเชื่อมในใบพาราไดกราฟมีกลุ่มแรกคือเชื่อมระหว่างนี้อีกกลุ่มนึงก็คือเชื่อมไปเชื่อมมาระหว่างตัวที่อยู่ในเลเวลโอเคไหมฮะโอเคเพราะนั้นเราทราบว่านะครับเลเวลของ U นะครับเราจะให้ LU นะครับเป็นเลเวลของ U แล้วก็ LV เป็นเลเวลของ V นะครับเราเคยพิสูจน์มาแล้วเราทราบว่านะครับ LU นะครับลบ LV เนี่ยเป็นไงครับต้องไม่เกิน1ใช่ป่ะต้องไม่เกิน1เพราะว่ามันมีเอทเชื่อมอยู่อันนี้เราพิสูจน์มาแล้วทีนี้ U กับ V อยู่ใน A ทั้งคู่ใช่ป่ะแล้วเลเวลมันต่างกันไม่เกิน1แปลว่าอะไรครับถ้าเลเวลเป็น1มันอยู่ใน A ทั้งคู่ได้ไหมผลต่างกับเลเวลเป็น1อยู่ใน A ทั้งคู่ไม่ได้เพราะว่าอันนึงก็อยู่ใน A อันอยู่ใน B ใช่ป่ะนะฮะเนื่องจาก U และV นะครับอยู่ใน A ทั้งคู่นะครับเราได้ว่าเลเวลของ U เนี่ยจะต้องเท่ากับเลเวลของ V นะครับจากข้างบนนะครับแล้วก็เนื่องจากมันอยู่ใน A เลเวลต้องเท่ากันนั่นคือทีนี้อันเนี้ยตรงนี้เราสรุปข้อสรุปตรงนี้นะครับมันจริงกับทั้งในกรณีที่ U อยู่ในอันนี้เราพิจารณาทั้งคู่อยู่ใน A ใช่ไหมแต่ถ้าทั้งคู่อยู่ใน B เหมือนกันเนี่ยเงื่อนไขนี้ก็จริงเหมือนกันโอเคไหมฮะเพราะนั้นอันนี้จริงทั้งคู่ไม่ว่าจะอยู่ใน A ทั้งคู่หรืออยู่ใน B ทั้งคู่นะครับเพราะนั้นผมก็จะลบเงื่อนไขนี้ออกเนาะความหมายเหมือนกันคือทำเหมือนกันคือถ้าเรามีเลเวลของ U และ V นะครับเรานี้อันนี้นะครับเนื่องจาก U และ V อยู่ในทั้งคู่หรืออยู่ใน B ทั้งคู่นะครับเราก็เลยได้สรุปได้ว่าอันนี้จริงโอเคไหมฮะเพราะว่าถ้ามันเลเวลต่างกัน1มันจะอยู่ใน A ทั้งคู่หรือ B ทั้งคู่ไม่ได้มันต้องต่างกัน0เพราะต่างกัน0ก็คือแปลว่าต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันอ่ะเรามาวาดรูปกันดูครับเพราะนั้นรูปเราเป็นแบบนี้เรามี
S ที่เรารัน Best First Search ใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้เลเวล0ใช่ไหมแล้วคุณก็มีเลเวลสักอันหนึ่งให้ K A B C D E ให้ P นะครับเพื่อความง่ายเนาะเราจะให้ P เนี่ยเท่ากับเลเวลของ U เท่ากับเลเวลของ V อันนี้ก็เป็น LP นะครับ U อยู่นี่ V อยู่นี่แล้วเป็นไงครับมีเอทใช่ไหมมีเอทแบบนี้คำถามคือจากรูปแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีเลเยอร์อะไรก็ไม่รู้มาเต็มเลย L 1ไล่มาเรื่อยๆนะครับจากรูปแบบนี้เราสามารถอ้างได้ไหมว่าเอ้ยกราฟจะต้องมีออสเลนไซเคิลถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ากราฟต้องมีออสเลนไซเคิลแปลว่าอะไรครับเราก็สูตรได้เลยว่ากราฟเนี่ยไม่เป็นไบพาร์ไทเห็นนะฮะสเต็ปมาอย่างนี้นะครับมันจะหลายสเต็ปนิดนึงค่อยๆ คิดตามนิดนึงนะฮะขั้นแรกคือเราบอกว่าโอเคBreadth First Search มันแบ่งกราฟออกเป็น2ส่วนแต่แบ่งแล้วมันเจ๊งแบ่งแล้วมันเจ๊งแปลว่ามีคู่ของมีเอทบางอันที่มันอยู่ใน A ทั้งคู่ที่ปลายของมันอยู่ใน A ทั้งคู่หรือปลายของมันอยู่ใน B ทั้งคู่แต่เรารู้ว่าทุกๆเอทเลเวลของจุดปลายของเอทเนี่ยมันจะต่างกันไม่เกิน1แต่เนื่องจากมันอยู่ใน A ทั้งคู่หรืออยู่ใน B ทั้งคู่เราก็เลยสรุปว่าเลเวลของมันเนี่ยเลเวลของมันเนี่ยจะต่างกัน1หรือ0ใช่ไหมแต่มันต่าง1ไม่ได้ถ้าต่าง1มันจะต้องอยู่ในอันนึงต้องอยู่ใน A อันนึงต้องอยู่ใน B แต่มันนั้นอยู่ในคู่ในมันอยู่ในเซตเดียวกันเนี่ยแปลว่าเลเวลมันต้องต่างกัน0พอเลเวลต่างกัน0แปลว่ามันต้องอยู่ในเลเยอร์เดียวกันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันก็เลยได้ภาพอย่างที่เราเขียนขึ้นมาตรงนี้โอเคมั้ยฮะจากภาพที่เราเขียนตรงเนี้ยถ้าเราสามารถให้เหตุผลต่อไปอีกนิดนึงว่าโอเคจากภาพตรงนี้เนี่ยเราสามารถบอกว่าเอ้ยในกราฟเนี่ยมันต้องมีออสเลนไซเคิลถ้าเราบอกได้ปั๊บเราก็สรุปได้เลยว่ากราฟต้องเป็นกราฟเป็นไบพาร์ไทไม่ได้โอเคไหมฮะนั้นคีย์สุดท้ายของเราคือเราต้องบอกว่ามันต้องมีออสเลนไซเคิลแต่ออสเลนไซเคิลมันจะมาจากไหนอะเราสร้างออกมาได้ไหมอ่ะผมจะทิ้งให้คุณคิดตรงนี้แป๊บหนึ่งครับลองนึกแป๊บหนึ่งว่าเราจะสร้างออสเลนไซเคิลมาได้ยังไงคำใบ้ของผมคือให้มองย้อนกลับไปที่ Breadth First Search Tree Breadth First Search Tree คืออะไรลองมองย้อนกลับไปนะฮะแล้วจากตรงนั้นน่ะคุณสามารถบอกได้ไหมว่าโอ้นี่ไงออสเลนไซเคิลของฉันโอเคไหมฮะผมให้คุณคิดประมาณสัก 3-4 นาทีถือเป็นเบรกไปด้วยเลยนะครับใครไม่ทันตรงนี้ลองไล่ย้อนอีกทีว่าลอจิกที่เราไล่มาทั้งหมดยาวบานตะไทยเนี่ยมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็ลองตอบคำถามดูว่าเอ้ยคุณสามารถหาออสเลนไซเคิลได้หรือเปล่านะครับผมก็จะเอาที่เขียนทั้งหมดมาให้คุณดูนะครับอ่ะโอเคเราก็จะให้คุณคิดตรงนี้นะครับเราถือว่าเป็นเบรกสั้นๆไปด้วยครับ5นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคิดว่าหลายคนน่าจะพอเห็นไอเดียคร่าวเราขอร่างไอเดียก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพูฟเนาะคือถ้ามันมีดีเทลเยอะโอเคไหมฮะดีเทลพวกเนี้ยถ้าคุณคิดไปใส่ใจเนี่ยมันก็จะดีเทลมันก็จะทะลุหมดแต่ถ้าเกิดบางทีเวลาเราให้เหตุผลเนี่ยการดีเทลเนี่ยมันจะเป็นจุดตายของเราเลยเอ้ยไอเดียคร่าวๆมันก็ต้องวิ่งไปเดี๋ยวมันต้องไม่เจอกันมันต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีดีเทลนิดหน่อยซึ่งถ้าเราไม่อยากจะผิดเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะครับถ้าเรานึกถึง Breadth First Search Tree เนี่ยสิ่งแรกก็คือเรารู้ว่าอันนี้มันอยู่เลเวล P ใช่ป่ะแปลว่าจาก S ต้องมีผ่านความยาว P มาถึง U ใช่ไหมแล้วก็ผ่านความยาว P มาถึง V ใช่ป่ะถ้าเราดูอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ไงไซเคิลกูนี่ไง p 1 p อ่ะ2 p บวก1อ้าวเป็นคีย์นี่จบโอเคมั้ยฮะแต่มันโลกมันไม่ง่ายดายแบบนั้นครับถ้าผมให้ความถ้าผมสร้างไซเคิลของผมแบบนี้อันนี้มีโอกาสบั๊กตรงไหนบ้างไงครับอ้าวเมื่อกี้ตอบขยับปากมันจะผิดตรงไหนได้บ้างคือผมบอกอย่างเงี้ยโอเคผมมีผ่าจาก S ไปหา U ยาว P ผมมีผ่าจาก S ไปหา V ยาว P เอา2ผ่านนี้มารวมกัน
นะเอาผ่านวิ่งตามผ่านแรกวิ่ง A UV แล้ววิ่งผ่านหลังกลับมาที่ S ได้ไซเคิลความยาว 2P บวก1เป็นเลขคี่นี่แหละออสไซเคิลของฉันกรณีไหนบ้างที่มันจะไม่ใช่ไซเคิลอย่างที่ผมคาดหวังไว้อะไรครับมี2เอทอยู่ใน LP 2เอทแบบไหนครับอ๋อแต่ว่าเรามีเอท UV อยู่แล้วไงเราก็เลยวิ่งจาก UV ได้เลยเพราะเรารู้ assume ว่ามันมีเอทนี้คุณกลัวตรงนี้ยาว2ใช่มั้ยเอออันนั้นเป็นไปได้ที่มันจะมีเอทยาว2แต่ถ้าเอทยาว2มันแต่เรารู้ว่ามันมีเอทนี้อยู่ใช่มั้ยเราก็ไม่ต้องวิ่งอ้อม2เราวิ่งเอทนี้เลยก็เลยได้คือมันที่คุณบอกเป็นห่วงมันเป็นไปได้ที่มันจะมีอีกโหนดนึงซึ่งยาว2ใช่ป่ะแต่มันก็จะมีเอทนี้อยู่ด้วยเพราะเรา assume ว่าเราไอ้สูว่ามันเฟลเราไอ้สูว่าเบรดเฟอร์เซิร์ฟมันเฟลมันเลยมีเอทสีแดงเพราะนั้นมันมีเอทสีแดงแน่ๆแต่มันอาจมีเอทอื่นที่คุณพูดมาเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเคนั้นก็ได้เพราะเราบังคับเลยเราจะใช้เอทนี้โอเคไหมฮะเพราะนั้นโอเคอันนั้นเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้โอเคอ่ะมีทางอื่นที่มันจะเจ๊งอีกไหมฮะคำใบ้เกี่ยวกับผ่า2เส้นเนี่ยครับคือถ้ามันสวยแบบนี้ผมก็ได้ไซเคิลชัวร์ใช่ป่ะแต่มันจะสวยอย่างนี้ไหมมันอาจจะเกิดเป็นไงครับมันอาจจะเป็นแบบนี้ครับคือโลกมันอาจจะไม่สวยแบบนี้ครับมันอาจจะมีอันนี้ความฝันนะความจริงมันอาจจะเป็นแบบนี้ครับผมจะวาดสีแดงให้ดูมันอาจจะวิ่งมาแบบนี้เอาใช้สีอื่นสีส้มอาจจะผ่านพีผ่านแรกมันอาจจะวิ่งมาใช่ป่ะเสร็จแล้วผ่านที่2ครับจาก S ไป V เนี่ยมันก็อาจจะตอนต้นมันอาจจะมาทางเดียวกันเลยนึกภาพไหมฮะแล้วมันค่อยมาแยกกันสักทีหนึ่งเห็นไหมฮะคือ Breadfruit Tree มันอาจจะของผ่านนี่มันอาจจะแชร์เส้นทางมาด้วยกันเราค่อยมาแยกที่กลางทางมันไม่ได้แยกที่ S โอเคไหมฮะซึ่งก็เป็นไปได้เรารู้ว่ามันมีผ่านอย่างเดียวเราไม่ได้บอกว่าผ่านมันจะไม่ได้ใช้เอทร่วมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากรูปที่คุณหวังไว้แบบนี้มันไม่ใช่มันจะกลายเป็นรูปแบบนี้นึกภาพไหมฮะอันนี้ยาว1ทีนี้คุณรู้ว่าทั้งก้อนนี่ยาว p ไอ้ก้อนนี้ก็ยาว p แต่ว่ามันไม่ใช่ไซเคิลอะไรเงี้ยมันเป็นไซเคิลนี่มีหางโอเคไหมฮะซึ่งไม่ใช่ของที่ต้องการเราต้องการไซเคิลแต่เรามีไซเคิลไหมอ่ะจากรูนี้มีไซเคิลไหมมีคืออันนี้ใช่ไหมฮะความหวังของเรายังไม่จบสิ้นใช่ป่ะยังมีไซเคิลอยู่แต่ว่ามันยังเป็นขี้ไหมอ่ะทำไมครับทำไมมันถึงจะเป็นขี้มีหลายคำตอบที่คุณตอบมาบางคนบอกว่ามันแยกบางคนมันลบที่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะพูดแบบหนึ่งให้คุณดูแล้วกันนะฮะเราก็สมมุติเพราะนั้นเราต้อง identify ไอ้โนดนี้ก่อนโนดที่เป็นทางแยกตรงนี้นะครับโนดแตกแยกตรงนี้นะครับโอเคไหมฮะเราคือคุณสามารถพิสูจน์โดยไม่อ้างถึงมันก็ได้แต่มันจะบัดซบมากผมจะเรียกไอ้โนดนี้ว่าโนด W ไปก่อนนะฮะแล้วให้มันอยู่ในเลเวล Q โอเคไหมฮะเราจะนิยามให้มันชัดเจนเนาะเราให้เราก็พิจารณาผ่านจาก S ไป U นะครับใน G เราเรียกว่าผ่าน PU แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายPU นะครับจาก SVT ไป G ที่ยาวอะไรนะครับ P ที่ยาว P ผ่านยาว P เพราะว่าเรารู้ว่ามีผ่านนี้แน่ๆนึกภาพไหมฮะตาม definition ของเราที่เราบอกไปแล้วโอเค Breadfruit Tree ถ้าคุณอยู่เลเวลที่ L เลเวลที่ P จะมีผ่านความยาว P จาก S ไปหาคุณนะครับแล้วก็พิจารณาผ่าน PV นะครับจาก S ไป VในG ที่
ที่ยาว p เช่นเดียวกันนะครับโอเคเราจะให้นะครับให้ w นะครับเป็น vertex นะครับเป็นจุดยอดใน PU intersect PV นะครับที่มีเลเวลสูงสุดทำไมเราสนใจที่เป็นเลเวลสูงสุดครับถ้าไม่ใช่เลเวลสูงสุดเราอาจจะหยิบ W มาตัวข้างหน้านี้ได้ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราตัดผ่านออกมามันก็จะไม่ได้ไซเคิลอยู่ดีโอเคไหมฮะเราก็จะให้มีเลเวลสูงสุดแน่นอนว่า W เนี่ยเลเวลของ W เนี่ยจะไม่เท่ากับถ้าจะไม่เท่ากับ P เพราะว่าถ้ามันเลเวลสูงสุดอยู่ใน P มันก็กลายเป็น U ไปแล้วอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าที่ปลายทาง U กับ V มันแยกกันแล้วเพราะนั้นจุดที่มันคอมมอนต้องอยู่ในเลเวลก่อนหน้านั้นโอเคไหมฮะให้ W นะครับอยู่ในเลเวลที่ Q นะครับนะครับโอเคเราจะพิจารณาผ่านนี่ครับเราจะสร้างไซเคิลเนี่ยนะครับให้ PU พรามนะครับเป็นผ่าดจาก W ไป U แล้วก็ key พราม V นะครับเป็นผ่าดจาก W ไป V นะครับเราก็จะให้C เนี่ยนะครับเท่ากับ P พราม U union P พราม V แล้วก็ union aid UV โอเคนะฮะเป้าหมายคือเราจะเป้าหมายของเรานะครับขอคอมเมนต์ไว้ก่อนเราจะแสดงว่า2ข้อนะครับข้อ1 C เป็นไซเคิล2คือความยาวของ C นะครับเป็นคีย์ถ้าเราแสดง2ข้อนี้ได้จบโอเคไหมฮะทำไมข้อแรกจะจริงทำไม C จะเป็นไซเคิลครับสังเกตว่า PU PV เนี่ยมันไม่มีโนดร่วมกันแล้วยกเว้นที่ W ใช่ป่ะมันไปจ้าเอตรงกลางไม่ได้แล้วเพราะเราเลือก W ที่เลเวลมากสุดแล้วนะฮะเพราะนั้นพอรวมกันปุ๊บก็ได้รูปตามนั้นเลยนะครับทำไมจะเป็นคีย์ทำไมจะเป็นคีย์ก็เราลองวาดรูปดูเนาะก็เดี๋ยวผมจะขอเขียนละเอียดแล้วกันนะฮะเราก็จะไล่ละเอียดนิดนึงเพราะว่าคือถ้าเทียบกับที่เราไล่มาเนี่ยมันก็หลายขั้นอยู่นะครับผมพยายามจะคลี่ให้มันละเอียดนิดนึงเวลาคุณไปไล่จะได้พอไล่ได้แต่พยายามไล่ให้มันได้ทุกสเต็ปว่าเอ๊ะทำไมเงื่อนการให้เหตุผลมันไล่มายังไงเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะขั้นแรกคือเนื่องจาก C เป็นไซเคิลนะครับเนื่องจากเป็นซิมเพิลไซเคิลนะครับเนื่องจากทางเลือกเราเลือกอยู่ที่เลเวลมากสุดนะครับผมขอจบไว้ตรงนี้เนาะข้อ2นะครับก็ให้วาดรูปเนาะอันนี้เลเวล Q W อยู่นี่เลเวล Pu v นะครับเพราะนั้นผ่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้ความยาวตรงนี้ก็คือ p ลบ q ใช่ป่ะอันนี้ก็ยาว p ลบ q อันนี้ยาว1ใช่ไหมฮะเพราะนั้นความยาวของ c ก็เท่ากับ p ลบ q อันนี้ความผ่าชุดแรกนะครับบวก1บวก p ลบ q เท่ากับ 2p ลบ q บวก1นะเป็นคีย์ตามต้องการโอเคไหมฮะเพราะนั้นเราก็เลยสรุปว่านะครับใน G มี odd length cycle นั่นก็คือ G ไม่ G ไม่เป็นใบบรรทัดกราฟเห็นไหมฮะจากทีโอเรมนี้นะครับเราก็เลยสรุปว่านะครับสรุปนะครับเพจสรุปนะครับสรุปก็คือ run bfs นะครับ
รัน BFS เสร็จได้ partition นะครับ AB นะครับมี2เคสนะครับเคส1ใช้ได้ก็คือกราฟเป็น G เป็นไบพาไทเคส2ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คือ AB ไม่ตรงตามเงื่อนไขมีเอทเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจากเลมมาจากทีโอเรมนะครับ G ไม่เป็นไบพาไทเพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของเรานะครับที่ใช้ในการตรวจสอบว่ากราฟเป็นไบพาไทหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยถูกต้องครับเพราะว่าคือถ้า G เป็นไบพาไทใช่ป่ะอัลกอริเราก็จะต้องเราจะต้องตอบถูกนะครับคือตรงเนี้ยสรุปว่าถ้าอัลกอริเฟลนะครับก็คืออันนี้นะครับถ้า BFS test นะครับ fail G ไม่ไบพาไทใช่ป่ะซึ่งอันนี้มันอีควิเลนต์กับประโยคนี้นะครับถ้า G by part type BFS ไม่ fail ใช่ป่ะก็คือแบ่งได้เพราะนั้นคือถ้า G เป็น by part type เนี่ยอันกอร์เราก็จะสำเร็จแน่นอนคือเราก็จะแบ่งได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าอันกอร์เราแบ่งไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ by part type เพราะนั้นการตรวจสอบไบพาไทด้วยอัลกอริทึมเบรฟเฟอร์เซิร์ชของเราเนี่ยก็เลยทำงานถูกต้องเพราะว่าคุณเอาไปรันใช่ไหมถ้ามันแบ่งได้ก็ตอบ yes ถ้ามันแบ่งไม่ได้คุณรู้แน่นอนว่ามันแบ่งไม่ได้แน่ๆคุณก็ตอบ no เขียนไหมครับเพราะนั้นเบรฟเฟอร์เซิร์ชเนี่ยทำงานถูกต้องนะครับทีนี้เราได้อะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับจากการพิสูจน์เมื่อกี้นะครับเพราะนั้นอันกอร์เราเป็นแบบนี้นะครับ BFS test นะครับในการทำไบพาไทนะครับผมตั้งชื่อมันดีแล้วกันนะครับอัลกอริทึมนะครับไบพาไทหรือไบพาไทเทสนะครับเราก็รันเบสเฟอร์เซิร์ชนะครับบน G นะครับได้ผลลัพธ์เป็นเลเยอร์L0 L1 ถึง LK นะครับแบ่ง AB ตามเลเยอร์ผมขอเขียนคร่าวๆนะครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คว่ามีเอทใน A หรือว่าใน B หรือเปล่านะครับถ้ามี if ไม่มีนะครับแบ่งสำเร็จนะครับตอบ yes return yes ไม่งั้นก็ return no นะครับอันกอร์เราก็เป็นแบบนี้นะครับ bye bye test ก็แค่นี้โอเคทีนี้อันกอร์นี้ทำงานถูกต้องเพราะว่าเราพิสูจน์แบบเมื่อกี้มาแล้วนะครับทีนี้กลับไปที่คำถามเก่าเรานะครับคำถามนี้Q imply P หรือเปล่านะครับเรารู้แน่ถ้ามีไซเคิลความยาวเป็นคี่ G จะไม่เป็นไบพาไทกราฟใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราถามว่าถ้า G เป็นไบพาไทกราฟจะต้องมีไซเคิลที่ความยาวไม่เป็นคี่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ถ้า G ไม่เป็นไบพาไทกราฟจะต้องมีไซเคิลที่เป็นความยาวเป็นคี่หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเป็นไงเอาใหม่เดี๋ยวผมพูดงงโอเคP imply Q คือถ้ากราฟ G มีไซเคิลความยาวเป็นคี่ใช่ไหมฮะ G จะไม่เป็นไบพาไทกราฟเราถามว่าถ้า G ไม่เป็นไบพาไทกราฟจะต้องมีไซเคิลที่ความยาวเป็นคี่หรือเปล่าโอเคไหมฮะอันเนี้ยเลมมาที่เราพิสูจน์ไปเมื่อกี้มันบอกเราแล้วล่ะก็คือถ้าอันกอร์เราเฟลใช่ป่ะคือเรารู้ว่าอันกอร์เราเฟลกราฟไม่เป็นไบพาไทกราฟแต่พร้อมๆกันนั้นเนี่ยอันกอร์มันก็หาไซเคิลความยาวคี่มาให้เราด้วยโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้น question นี้นะครับเราตอบไปแล้วนะครับก็คือเรากลับมาข้างล่างต่อนะฮะสิ่งที่เราได้จากข้างบนนี้นะครับ
ถ้า G ไม่เป็นไบพาไทยนะครับเราได้ว่า BFS fail ใช่ไหมฮะมันต้อง fail แน่ๆนะครับแล้วก็มี odd length cycle ด้วยเพราะว่าพอมัน fail แล้วเราสร้าง cycle ความยาวขี้มาได้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นอันนี้คือ Q imply P ข้างบนเลยนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นจากข้างบนเราก็สรุปนะครับอันนี้ graph theory นะครับเป็นความจริงทางด้าน graph theory ก็คือ Q กับ P เนี่ยมัน equivalent กันนะครับงั้นก็คืออันนี้คือประโยคที่ว่า graph ไม่เป็นไบพาไทส์if and only if นะครับ g มี odd length cycle นะครับโอเคได้2ทางแล้วทีนี้ไอตัว odd length cycle ที่เราหาเจอเนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานว่ากราฟไม่ใช่ไบพาไทส์กราฟใช่ไหมคือถ้าเกิดคุณเจอ odd length cycle คุณบอกเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ไบพาไทส์กราฟแน่มันเป็นหลักฐานแล้วมันเป็นอุปสรรคเดียวของการที่กราฟจะเป็นไบพาไทส์กราฟถ้าคุณไม่มีหลักฐานกราฟเป็นไบพาไทส์กราฟแน่นอนเราเลยเรียกอันนี้ว่าเป็นออบสตาเคิลเป็นอุปสรรคไงคือถ้าคุณไม่มีอุปสรรคนี้กราฟเป็นไบพาไทส์ถ้าคุณมีอุปสรรคคุณไม่ใช่ไบพาไทส์แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเนี่ยอันนี้เป็นออบสตาเคิลนะครับของการเป็นไบพาไทส์กราฟเพราะนั้นเบนเฟอร์เซิร์ตเรามองอีกมุมนึงนะครับเบนเฟอร์เซิร์ตเนี่ยมันเช็คไบพาไทส์กราฟใช่ไหมมันเช็คโดยการสร้างพาร์ติชันเราคิดยังไงก็ได้หรือเรามองอีกมุมคือมันเช็คโดยการหาหลักฐานว่ามันมีออดเลงไซเคิลหรือเปล่าถ้ามันหาไม่เจอมันก็สร้างไบพาไทส์แบ่งสองฝ่ายให้เราถ้ามันหาเจอคุณก็รู้เลยว่าโอเคมันไม่ใช่ไบพาไทส์กราฟโอเคไหมฮะนี่คืออีกมุมมองนึงเนาะอ่ะโอเคนั้นก็อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันแรกของที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับอัลกอริทึมบนกราฟของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกปัญหานึงครับ